ดีครับผมยอดกูต้าสตอรี่ส่วนนี้คือส้มกูต้าสตอรี่นี่คือรายการ What's ไม่ใช่ละ และนี่ก็คือรายการมะหึหมาสำหรับ EP นี้นะครับเราไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ชายเมียงเชียงใหม่เฮ้ hey. เรามาทำอะไรกันที่เชียงใหม่เราจะบอกว่าเราได้ซื้อบ้านที่เชียงใหม่นะครับผมเย่ขอบคุณจริงดีเย่ขอบคุณทำอะไรเนี่ยทำอะไรสาเหตุที่เราต้องมาซื้อบ้านที่เชียงใหม่เพราะว่าบ้านที่กรุงเทพมันแพงนะครับเราก็เลยมาซื้อบ้านที่เชียงใหม่จริงๆแล้วส้มชอบความเชียงใหม่คือเราอะมาเที่ยวเชียงใหม่บ่อยมากปีนึงอะ5-6 รอบแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบเหมือนเราชอบโลเคชั่นคือความเมืองแต่ว่ามันก็อยู่ท่ามกลางธรรมชาติเนเจอร์เราก็ไม่ถึงกับชอบชนบทซะทีเดียวเราก็ชอบชีวิตความห้างความเมืองอะไรอย่างนี้อยู่แต่ว่าเราก็ไม่ชอบสภาวะที่มันแบบแออัดเกินไปเชียงใหม่มันยังแบบหลวมๆอยู่บ้างตอนนี้แต่อนาคตก็ไม่รู้นะคือยังมีอยู่ท่ามกลางภูเขาเนี่ยท่ามกลางภูเขาอย่างเงี้ยครับอย่างนึงก็คือรู้สึกกลัวกรุงเทพน้ำท่วมอะใครเป็นบ้างแต่เชียงใหม่แผ่นดินไหวเชียงใหม่แผ่นดินไหวก็นั่นแหละก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราถ้าเกิดจะมีบ้านสักหลังมาอยู่เชียงใหม่ดีกว่าก็สำหรับระยะเวลาที่เรามาเจอครั้งแรกนะครับเกือบ2 ปีละในการที่แบบเลือกบ้านเปลี่ยนหลังตรวจความละเอียดของบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เราจะมาเปิดบ้านให้ทุกคนดูครั้งแรกนะครับบ้านที่นี่กว้างประมาณ90 ตารางวาเนาะคือมีสนามหญ้ากว้างให้หมาได้วิ่งเล่นเต็มที่เมื่อเช้าสนิมก็วิ่งแบบสปีดเหมือนอยู่ชายทะเลเลยบ้านเป็นสไตล์อะไรหลายคนสงสัยเขาบอกว่าเป็นสไตล์นอร์ดิกเป็นแบบทรงจั่วเหมือนแฟคทอรี่อ่ะทรงแบบสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นเรฟเฟรนซ์ที่พี่แบบพินไว้ใน Pinterest เว้ยตั้งแต่ยังไม่มีหมู่บ้านไหนทำเลยจนกระทั่งมาเจอที่นี่เอ้ามันทรงที่เราคิดไว้เนี่ยเตะกูทำไมก็ทีนี้พอเรามาเจอเปิดเห็นแบบเขาเปิดขายก็แบบโอ้รีบสั่งซื้อตั้งแต่เป็นพรีเซลคือเรามาตั้งแต่ตอนที่เขาแบบถมดินยังไม่เสร็จอ่ะอืมเออแล้วเราก็เลยแบบมาลองเข้ามาดูอะไรเงี้ยแค่รู้ว่าดีไซน์มันเป็นแบบนี้เราก็มันแปลกมันแปลกสุดตั้งแต่แบบเคยเห็นมาเขาไม่ได้สปอนเซอร์แล้วนะแต่ว่าเขาดูแลคำปรึกษาดีมากวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาเปิดบ้านให้ทุกคนดูแล้วก็พาเข้าไปชมว่าในบ้านของเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในอนาคตของเราจะขยายจะตกแต่งยังมันพูดได้คลีนเลยเนี่ยแล้วคนชอบสงสัยว่าเราอ่ะรีบหมาให้ทำแบบเนี้ยแบบเอ้ยทำให้สนิมอ้องมาเนี่ยให้มันขโมยซีนว่ะดูครับดูนะโอ้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปพาโฮมทัวร์บ้านครับว่าบ้านของเราเนี่ยมันดีเทลเป็นยังไงบ้างแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรเลยมันเป็นบ้านโล่งๆบ้านเปล่าๆที่เขาให้มาโอเคไปกันเลยโอเคครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าบ้านเราครับบ้านส่วนบ้านก็ทรงเป็นเหมือนแบบจั่วสามเหลี่ยมแบบแฟคทอรี่แบบโรงงานอ่ะเขาเรียกว่านอร์ดิกสไตล์นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่านอร์ดิกนี่คล้ายหน่อไม้หรือเปล่าก็ยืนหน้าบ้านก็แถมต้นไม้มา1 ต้นซึ่งต้นนี้ผมชอบมากเพราะว่ามันสูงอ่ะมันเข้ากับบ้านมากเพราะว่าบ้านมันทรงสูงพอต้นไม้มันขึ้นคู่กันอ่ะมันสวยมีรังนกอยู่1 รังต้นแคนามาดูตรงนี้ตอนนี้เราจะมีพื้นที่ด้านข้างใช่ไหมเราก็จะงอกด้านข้างออกมาเป็นทรงกล่องเพื่อสเปซภายในบ้านเราจะได้พอนะเพราะว่าสมาชิกเราเยอะไม่ว่าจะคนจะหมาแต่ว่าก็ยังมีสเปซที่จะเหลือสำหรับให้หมาวิ่งอยู่เพราะมันมีข้างหลังด้วยมันมีข้างหลังอีกสนามหญ้าเดี๋ยวเราไปดูด้านในข้างในมีอะไรบ้างอันนี้บ้านน้องเหรอครับเป็นแม่บ้านอยู่ที่ก็เข้ามาตอนแรกเลยเราก็เจอกับลานจอดรถนะครับแล้วก็เขาก็ทำเป็นหลังคามีความอินดัสเทรียลแล้วลอฟนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วใจอยากเปลี่ยนให้มันแบบเป็นสีไม้สไตล์มูจิแต่คนหลายคนลงรูปในเฟซคนบอกว่าเอ้ยมันเท่ดีว่าชอบแต่เราชอบความขาวกับความไม้เนาะ สุดท้ายเราอาจจะเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าเราจะไปทางไหนพาไปดูแบบเดิมๆไปก่อนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นสนามหญ้านะครับกว้างมากกว้างมากๆเลยเราก็กะว่าจะทำเป็นห้องยื่นออกมาจะได้มีพื้นที่สำหรับเป็นล็อบบี้ที่กว้างขึ้นเป็นห้องรับแขกย่าเราเยอะสังเกตได้ว่าถึงทำปุ๊บก็ยังมีพื้นที่ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังอยู่มีพี่สถาปนิกแนะนำมาว่าเขาให้ทำเป็นคล้ายๆคอร์ดตรงกลางอ่ะเป็นกล่องมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีต้นไม้โผล่ขึ้นมานะครับเวลานั่งมันก็จะเหมือนแบบอยู่ท่ามกลางสวนอ่ะไอ้กล่องที่งอกออกมาก็จะแวดล้อมด้วยกระจกนะครับพอมีกระจกเยอะๆมันจะทำให้รู้สึกว่าไม่ตันมันจะรู้สึกโปร่งนะครับดูข้างหลังปะนิ่มนิ่มนิ่ม
เอ้าไม่มาว่ะตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถึงเราจะงอกด้านข้างมาแล้วแต่ว่าด้านหลังเราก็ยังเหลือสเปซอยู่ที่จะให้หมาขุดดินเล่นหรือว่าให้หมาวิ่งเล่นซึ่งขุดกันแล้วเนี่ยยังไม่ทันไรเลยมาวันแรกขึ้นเต็มเลยอ่ะมันมาขุดใหม่อ่ะตรงนี้ก็กะว่าจะงอกเป็นระเบียงออกมานะครับเพราะว่าด้านหลังมันจะมีทิวเขาทิวเขาแล้วก็มีเป็นพื้นที่สีเขียวเราก็อยากจะรับความเป็นธรรมชาติสรุปว่าไว้ตากกางเกงในเนาะไงกินหมูกระทะนี่ถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกก็จะเป็นแบบด้านหลังนะครับแต่เราอาจจะยื่นกว้างกว่านั้นเออว่ะยื่นไปนู่นนะออกไปนู่นเลยเนาะไปสอยไปถึงแววออกไปตรงนี้ส้มบอกว่ายังไงนะส้มอยากจะทำอะไรจะทำเป็นที่ซักล้างแต่ว่าอาจจะต่อครัวออกมาสถาปนิกที่ทำบ้านเนี่ยไม่ถูกใจสักนิดต่อยับเลยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเราก็จะต่อบนความที่ยังมีสไตล์อยู่เนาะเราจะไม่ต่อแบบนึกอะไรก็เออไม่เอาแบบอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบ่อปลาหางนกยูงนะครับที่เราดีไซน์ไว้ไม่ใช่หรอไม่ใช่มันคือบ่ออะไรขี้โอเคครับเดินเข้ามาด้านหน้านะครับเราก็จะเจอกับชั้นวางรองเท้าที่เขาออกแบบมาให้เป็นครับผมก็ยกตัวอย่างใส่รองเท้าให้ดูแล้วพอฝนตกเป็นไงรองเท้าอาจจะเปียกได้เพราะว่าตรงนี้ไม่มีกันสาดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเอาไว้วางกระบองเพชรต้นมงต้นไม้น่ารักได้มาเดี๋ยวพาไปด้านในบ้างพี่ต้าคะพี่ต้าพาทัวร์เหรอบ้านทัวร์ต้าโอ้บ้านพี่ต้าหาเข้ามาตั้งแต่มันเดินเข้ามากันอ่ะคือแบบมันขึ้นบันไดกันกี่รอบละร้อยรอบมันขึ้นลงไม่รู้มันเห่ออะไรกันพอเข้ามาด้านในเราก็จะเจอกับอันนี้ต้องพูดเบาๆเพราะว่าถ้าเกิดพูดดังๆมาเสียงมันจะก้องแบบนี้เราก็เลยนะครับคือสังเกตได้ว่าเขาจะออกแบบให้หน้าต่างเนี่ยยาวเป็นพิเศษเนาะอันนี้เป็นข้อดีเพราะว่าหมามันชอบโผล่หน้าไปมองเป็นหมาเป็นหมานี่ยกตัวอย่างว่าเวลามีกระจกรอบบ้านมันดียังไงเข้ามาก็จะเป็นห้องรับแขกใช่ไหมแล้วด้านซ้ายก็จะเป็นประตูที่เข้าจากโรงจอดรถใช่แล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นห้องน้ำมีห้องน้ำทั้งหมด3ห้องมีห้องน้ำใต้บันไดในห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องกลางข้างบนนะครับพื้นที่ส่วนกลางตรงเนี้ยตรงเขาเรียกล็อบบี้ป่ะมันเป็นพื้นกระเบื้องลายไม้แต่จริงๆแล้วอ่ะเราชอบกระเบื้องยางเราชอบสีไม้เราก็อาจจะมาเปลี่ยนทีหลังด้วยการปูกระเบื้องยางลงไปเพราะว่ากระเบื้องยางมันรุ่นใหม่มันมีเท็กเจอร์ทำให้มันพื้นมันไม่ลื่นเหมือนเท็กเจอร์ไม้จริงอ่ะเวลาโบเดินอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ลื่นนะครับส่วนห้องนี้ส้มกะว่าจะทำอะไรก็กะว่าจะทำห้องเก็บเสียงเอาไว้ซ้อมดนตรีร้องเพลงครับจะเอาไว้เหมือนแบบเวลาแบบเอาหมาอยู่อะไรเนี้ยมันจะไม่เสียงดังเวลาเราไม่อยู่อะไรเงี้ยเราต้องแบบแบ่งโซนหมาเราอาจจะไว้ห้องนี้ห้องเป็นห้องนอนหมาอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะงอกด้านข้างออกไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อาจจะต้องทุบออกต่อเติมสเปซออกไปด้านนอกเพื่อให้ห้องส่วนกลางเนี่ยกว้างมากขึ้นครับต่อไปไปดูห้องครัวกันบ้างก็จะเป็นห้องครัวห้องครัวที่ไม่น่าจะพอแค่จานก็แบบอันนี้มันเป็นครัวเขาเรียกเนี่ยครัวอะไรเงี้ยครัวฝรั่งแต่เราอะครัวไทยอีสานด้วยซ้ำไทยอีสานครกพร้อมครัวมีพัดลมดูดฝุ่นมันต้องเป็นฟิลลิ่งนั้นอันนี้สำหรับเอาไว้อบไมโครเวฟสวยๆแบบมูจิที่นี่พี่ชอบอย่างตรงแมททีเรียลไม่ว่าจะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์การเข้าขอบเข้ามุมเขาทำโอเคอันนี้ก็ต้องแบบขอบคุณทางโครงการทะลุไปข้างหลังบ้านก็จะเป็นซักล้างตรงนี้ใช่ไปดูต่อหนิมนั่งทำอะไรคะนั่งดูวิวเหรอโอ้โหปากก็เลอะสีไปเร็วลุกขึ้นข้างบนกันไปไปเราไปดูข้างบนกันนี่ต้องติดม่านใช่คือพวกวงกบพวกอะไรต่างๆอ่ะใจอยากเปลี่ยนเป็นไม้มากเลยวงกบไม้แล้วเป็นกระจกอ่ะอยากได้ฟิลนั้นมากเลยแต่ว่าขอดูงบก่อนนะก็มาตรงนี้เราก็จะเจอกับทางแยกนะครับก็จะเป็นมีพื้นที่นิดนึงให้คนเดินไม่ชนกันเนาะแล้วก็ชั้นบนอ่ะมี3ห้องสามห้องนอน2ห้องน้ำห้องแรกก็จะเป็นห้องนอนเล็กนี่ก็เดี๋ยวให้กราฟิกขึ้นให้ดูว่าแบบถ้าเกิดตกแต่งแล้วมันจะเป็นประมาณไหนตรงนี้ก็จะมีพื้นที่ที่ให้กอลัมออกไปชมวิวด้านนอกว่าเขาชอบระเบียงมากนะครับกอลัมแล้วออกไปดูนกดูอะไรสเปซก็ยังมีความสแตนดาร์ดของบ้านจัดสรรอยู่ก็แบ่งเป็น3ห้องมีห้องน้ำในตัว1ห้องน้ำกลาง1อะไรเงี้ยเข้ามาด้านในก็จะพบกับซากรอยที่นอนของเราที่มันนอนกันเมื่อคืนมาในสภาพแบบไหนเสื่อมถึงหมอนใบที่แท้ถูก
ก็คือเปิดประตูมาปุ๊บมีหมอนอันนึงผ้าห่มอันนึงแล้วก็มาปูกันแต่ละคนเพราะว่าห้องไม่มีเลยเลยไม่มีฟืนเชื่อบ้านเปล่าของจริงเลยจะมีบ้านสวยแค่ไหนที่นอนก็จำเป็นนะครับทุกคน ตรงนี้ก็เป็นอีกที่ที่ผมชอบเพราะว่ามันมองเห็นภูเขาไกลๆแต่ว่าตอนนี้หมอกบางต้นไม้ใช่นู่นเออมันไกลมากเลยคุยกันข้างล่างอ่ะที่บอกต่อระเบียงออกไปปุ๊บเราก็จะได้คอนเน็กกับธรรมชาติได้มากกว่าเดิมเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรบดบังเลยมีแต่บ้านคนงานอะไรนิดหน่อยที่เหลือก็จะเป็นธรรมชาติต้นไม้ภูเขาตรงนี้อาจจะเป็นห้องทำงานได้เอามาดูต่อไปครับอุ้ยตัวอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแปรงสีฟันกับยาสีฟันของใครวะใช้จริงนะชีวิตจริงกูไทยอยากกินน้ำมากินน้ำจากกูคือตรงนี้ก็ยังเป็นห้องอาบน้ำที่แบบตกแต่งด้วยกระเบื้องลายไม้เออก็ให้ฟิลลิ่งแบบเจแปนนิสอะไรอย่างนี้แล้วก็เบรกด้วยความสีม่วงๆใช่ไหมแต่ว่าเปลี่ยนสีไหมไม่เอาหรอกเดี๋ยวเปลืองตังค์มาส่วนห้องนี้ก็จะเป็นห้องของเราห้องนอนของคุณต้ากอลัมนะครับในห้องนอนก็จะมีระเบียงส่วนตัวน้อยๆอยู่นะครับเอาไว้ให้กอลัมเหมือนเดิมไปชมธรรมชาติแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็กๆตามสไตล์นอร์ดิกของเขาเหมือนบ้านประเทศนอร์เวย์เพราะว่าอากาศเขาหนาวว่าใช่ใช่อากาศหนาวช่องหน้าต่างแล้วอากาศบ้านเราร้อนชิหายต่างประเทศจะมีหน้าต่างเล็กๆแบบนี้ให้อากาศความเย็นมันเข้ามาในห้องแบบไม่ต้องเปิดแอร์ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำในห้องนอนนะครับแต่งเหมือนเดิมแต่นี้มันจะเป็นฝักบัวใหญ่เรนชาวเวอร์ในห้องน้ำด้วยใครที่ไปซื้อบ้านจัดสรรหรืออะไรเงี้ยอยากจะรู้ว่าเขาสนใจกับแบคทีเรียพวกแบบวัสดุอะไรดีแค่ไหนก็ลองดูจากพวกฝักบัวพวกก๊อกอะไรเงี้ยนะอย่างนี้ก็คือใช้ยี่ห้อแบบฮาเฟเล่ชักโครงชักโครงคือใช้ยี่ห้อดีนะครับเนี่ยอย่างรอยต่อกระเบื้องอะไรเงี้ยเห็นไหมเพราะมันจัดกลีบตรงเนี่ยรอยต่อมันจะตรงกันเด้เลยเห็นไหมครับมันจะตรงมันจะเท่ากันมันจะสวยมันจะมีความละเอียดเนี่ยแท่งเหล็กอย่างเงี้ยถ้าเกิดเป็นบางที่ที่เขาไม่ใส่ใจเรื่องวัสดุก็เป็นราวจะเซฟคอจะเป็นราวพลาสติกโง่ๆนึกออกปะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่ใช่ ยังบนฟ้าใช่ไหมใช่ไหมก็จะมีประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกอลัมนอนดีชอบมองวิวเดินดุ้ง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 คนรู้ไหมครับว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาซีเรียสกับเรื่องแสงแดดมากการที่มีแดดสาดเข้ามาในบ้านเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นนะเราได้สัมผัสกับธรรมชาตินะครับแต่ว่าบ้านเมืองเราก็เป็นบ้านเมืองร้อนก็จะชอบปิดไม่ให้แดดเข้าปิดแต่ว่าเนี่ยตอนนี้ก็แสงนะครับก็สาดเข้ามาแบบที่ตัวบ้านคือทุกห้องจะแดดสาดเข้าไปหมดเลยตรงบันไดก็จะมีซึ่งผมก็ชอบถ่ายรูปอยู่แล้วอะไรก็จะชอบตรงนี้มากก็มีความใฝ่ฝันที่แบบอยากจะมีบ้านที่แบบมีแดดสาดเข้ามาอะไรเงี้ยในญี่ปุ่นเนี่ยการจะทำคอนโดขึ้นมาหนึ่งหลังเนี่ยคอนโดต้องไปขออนุญาตบ้านละแวกนั้นหมดเลยว่าแบบในชั่วโมงนี้เงาของตึกจะพาดไปบังบ้านของคุณนะคุณอาจจะไม่ได้รับแสงแดดในช่วงนั้นคือเขาซีเรียสขนาดนี้นึกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความฝันของผมอย่างนึงที่แบบจะมีแดดมาปลุกตอนเช้าเวลา 7-8 โมงรู้ป่ะสุดท้ายปิดม่านหรือปิดม่านให้ทึบกว่าเดิมสมมตินอนอยู่นี่นะโหปิดม่านเถอะปิดม่านนี่เจ็บหัวยกตัวอย่างข้อดีของการมีบ้านที่มีแดดสาดเข้ามานะครับมันทำให้ถ่ายรูปสวยเว้ยห้องนี้ถ่ายรูปสวยตั้งอ้วนพอดีเข้ามาดิขุดหญ้านะครับปลูกไว้สมใจทุกสิ่งสวยจริงเพราะขุดทรายเล่นไงละโอ้ยตาทรายโดนกล้องนี่คือท่าหมาจิ้งจอกของสนิมถ้าเกิดเจอเป้าหมายสำคัญแล้วเขาจะจินตนาการตัวเองเป็นโอ้โหหมาจิ้งจอกแล้ววิ่งไล่ครับ
ที่แท้มันเป็นหมูนั่นเองโถเอ้ยหยิบมานึกว่าอะไรจิงจอกไล่ต้อนหมูนะครับอันนั้นยังไม่จบยังไม่จบตาก็กำลังอารมณ์ดีกับสนามหญ้าตอนเช้านะครับอากาศตอนนี้ก็ประมาณ19องศาว้ายเขาไม่เล่นด้วยว้ายนะว้ายเดินหนีพี่ต้าเดินหนีนี่ใครไม่เคยเห็นสนิมฉี่ขาจะฉีกไปไหนอันนะอารมณ์ดีฉี่แล้วอารมณ์ดีเอาเรียแล้วเรียแล้วเรียโอเคสำหรับเหตุผลที่เราซื้อบ้านอย่างนึงก็คือเราอยากจะหาที่ให้กูต้าอยู่วันนี้เรายังเช่าบ้านอยู่ยังไม่ได้มีบ้านเป็นของตัวเองที่แบบเป็นชื่อตัวเองอะบ้านที่มันเรียกว่าบ้านจริงๆที่แบบให้กูต้าได้อยู่จริงๆเพราะว่าเขาก็อยู่กับบ้านเช่าอยู่หออยู่อะไรมาตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบอยากจะมีบ้านก่อนวัย30ซึ่งตอนนี้กูก็จะ30กูต้าแก่แล้วแล้วมันเป็นหมาที่แบบติดเจ้าของมากไงเราก็เลยแบบที่สุดท้ายของเขาก็เลยคิดว่ามันควรจะเป็นบ้านที่เป็นบ้านของเราจริงๆนี่มันเป็นเหตุผลที่เราแบบเร่งเวลาที่จะแบบรีบซื้อบ้านรีบซื้อบ้านนะไอ้นี่เว้ยมันมีคอมเมนต์นึงแบบมาเม้นใน YouTube อ่ะต้องบอกก่อนว่าเขาไม่ได้เม้นไม่ดีเขาแค่คือมันไม่ใช่แค่คนเดียวหรอกมันมีหลายคนแบบที่ไม่เข้าใจบอกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตดีจังแบบอยู่บ้านทุกวันไม่ได้ทำงานน่ะสไตล์มูจิบ้านแบบคลีนมีหมาวิ่งแบบชีวิตดีดูไม่ได้ทำงานอะไรเลยตอนที่ผมเห็นคอมเมนต์เนี่ยนะครับคือตกใจมากเฮ้ยเรากลายเป็นไอคอนที่มันแปลว่าแบบสบายโดยไม่ต้องทำอะไรเลยแบบนั้นไปแล้วหรออะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบอยากจะออกมาพูดตรงนี้ด้วยว่าแบบภาพที่เห็นนะมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆของแบบของชีวิตเราอ่ะอย่างเช่นแบบชีวิตเรามี 100% ใช่ไหมครับใน YouTube อ่ะเป็นแค่แบบ 5% 10% ชีวิตของผมกับส้มกับแววหรือว่าแบบทุกคนนะครับมันก็มีทุกข์มีสุขเราไม่ได้แฮปปี้เหมือนอยู่ในหน้ากล้องตลอดนะเว้ยเราก็มีเรื่องเครียดเรื่องครอบครัวเรื่องเราแบบการทำงานซึ่งพวกนั้นเราไม่ได้ถ่ายลงไงมันไม่มีประโยชน์ที่แบบทุกคนจะต้องมาแบบมาเครียดกับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เราก็เลยนำเสนออะไรที่มันทำให้ทุกคนรู้สึกแบบสุขภาพจิตดีสุขภาพจิตดีดูอะไรที่มันทำให้เหมือนแบบมีแรงไปทำงานต่อมันก็อาจจะทำให้คนอื่นเข้าใจเราว่าโอ้ยเราเป็นแบบนี้ตลอดเรามีความสุขแล้วตรงนี้มันไม่ดีเอาจริงๆนะเราก็ไม่อยากให้ทุกคนเข้าใจแบบนี้เพราะว่าเราไม่ควรเอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับชีวิตใครเราควรเอาชีวิตเรามาเปรียบเทียบกับตัวเราเองแล้วก็วันนี้เราจะมาบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตเราไม่ได้สบายอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็ผ่านเรื่องลำบากมาเยอะแล้วเราก็จะมาเล่าให้ฟังมีแบบหลายๆเห็นแบบยูทูบเบอร์เขาเริ่มแบบถ่ายแบบว่าคลิปแบบเหมือนเขาประสบความสำเร็จมีรถสปอร์ตมีบ้านหลังใหญ่มีเงินเป็นกองเป็นล้านอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันก็เลยทำให้ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าลงไปเรื่อยๆเว้ยทีนี้พอเรามาอวดบ้านใช่ป่ะคือเราก็ไม่อยากแบบอวดความสบายแล้วเราก็อยากมาอวดความลำบากบ้างเราก็เลยจะมาเล่าว่าที่ผ่านมาเรายากขนาดไหนเนาะชีวิตเนาะ มันก็เริ่มตั้งแต่ประถมเนาะเราก็เริ่มทำงานกันตั้งแต่ประถมใช่ไหมตัวผมเองก็จะเริ่มเป็นเด็กเสิร์ฟ KFC นะครับตอนนั้นก็ได้วันละเท่าไหร่วะ150หรือเท่าไหร่นี่แหละเนาะเป็นแบบคอยล้างจานคอยเก็บล็อบบี้อะไรเงี้ยส้มก็เหมือนกันส้มทำอะไรตอนนั้นเก็บของเก่าเข็นรถไปบางทีก็ลากกระสอบไปพ่อกับแม่ก็จะทำงานแล้วหมอก็สร้างวันหยุดเสาร์ทีเนี้ยเขาก็จะพาแบบไปแบกปูนอะฐานะทางครอบครัวของเราไม่ได้แบบติดลบคือไม่มีอะไรเลยหาเช้ากินค่ำง่ายๆอาชีพหาเช้ากินค่ำมัธยมมาก็ยังเก็บของเก่าขายแล้วก็ถ้าอยากได้แล้วต้องเก็บเงินซื้อเองทุกอย่างตอนที่โทรศัพท์คุยกันจีบกันใหม่ๆนี่ส้มก็เก็บของเก่าไปขายเพื่อมาเติมโทรศัพท์คุยกับพี่ใช่ตัวเองหน่อยก็ไปทำงานพาร์ทไทม์ถ้าช่วงใกล้ปิดเทอมนี่ก็ไปสมัครงานตามห้างไปแพ็คข้าวแจกใบปลิวเสิร์ฟอาหารไปรับโทรศัพท์บริษัทประกันชีวิตอะเหมือนที่คุณลำพังเนี่ยน่ะนั่นแหละส้มมีคนโทรไปแบบนั้นใช่ใช่ที่ผมก็จะเป็นเสิร์ฟมีอาชีพเป็นอาร์ตเอ็กต้านักแสดงเดินคนตัดหน้ากล้องอะครับเพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตัวเองในช่วงมัธยมเพราะว่าทางออกจากพ่อแม่ต่างจังหวัดมาอยู่ที่กรุงเทพอาชีพที่ตัวเองจะแฮปปี้หน่อยก็ไปอยู่ร้านล้างรูปเป็นคนแบบทำ Photoshop อ่ะแล้วสักพักนึงก็ไปเป็นกราฟิกร้าน Inkjet อะไรเงี้ยก็ไปโดนเขาหลอกจ้างทำแล้วก็ไม่จ่ายตังค์บ้างอะไรเงี้ยเนาะโตมาอีกหน่อยก็อยู่หอถ้าใครเรียนมหาลัยจะรู้ว่าค่าใช้จ่ายมหาลัยอ่ะคือเยอะมากเราทั้ง2คนเนี่ยเป็นเด็กกยศทั้งคู่อ่ะขอบคุณกยศเลยก็ขอบคุณตากล้องนี่ก็กยศจริงๆกยศเป็นโครงการที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันช่วยสนับสนุนให้กับเด็กที่
ด้อยโอกาสจริงๆเนาะพวกเราเนี่ยพ่อแม่ไม่มีเงินกยศ.ก็ทำให้เราได้มีการศึกษาได้เราก็อยากจะบอกว่าใครที่กู้กยศ.อ่ะก็อย่าลืมที่จะไปแบบไปใช้อย่างส้มเนี่ยโหใช้เก่งมากยื่นบัตรจ่ายเต็มอ่ะยื่นบัตรประชาชนแค่ใบเดียวใช่ป่ะมันเป็นความภูมิใจนะเวลาเราจ่ายงี้กยศ.อ่ะเป็นป่ะอยากจะมาแชร์ทุกคนแบบโครงการมันดีก็ช่วยๆกันไปจ่ายด้วยเขาพูดดีแล้วเขาก็แนะนำดีเขาไม่ได้แบบว่าคุณจะต้องจ่ายเท่านั้นเท่านี้แล้วแต่เราสะดวกเราจะจ่ายเท่าไหร่ทีนี้ตัดภาพมาที่ช่วงเวลาแห่งความลำบากก็คือเป็นช่วงที่วัยเรียนมหาลัยเราลำบากถึงขั้นขนาดแบบตังรวมกัน2คนอะเหลือ20บาทแล้วก็กินข้าวกับน้ำปลาบ้างหรือว่าแบบกินมาม่าแล้วก็น้ำก็ไม่มีตังซื้อน้ำเปล่าอะไรก็ไปกินน้ำในห้องน้ำเอาอะไรอย่างเงี้ยมันหิวมากอะมันไม่รู้จะทำยังไงอะแล้วก็แบบรอกยศออกเสร็จแล้วบางทีเงินไม่มีแล้วก็ไปจำนำอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่ค่อยคิดจะยืมใครนะเรากล้าพูดเลยว่าเราแทบจะแบบไม่ยืมตังใครเลยแล้วก็ส่งตัวเองเรียนด้วยกันรับจ้างถ่ายรูปปริญญานะครับผมเป็นช่างภาพปริญญามาก่อนแล้วก็มีกล้องตัวหนึ่งที่ก่อนตาจะเสียตาซื้อไว้ให้แบบต้องขอบคุณตามากที่ยอมซื้อให้นะครับนิคอน D90 ตัวนั้นตัวละ 40,000 บาทอ่ะตอนนั้นมันแพงมากตาซื้อให้แบบไม่ลังเลอะไรเลยบอกว่าจะเข้าปี1บอกเรียนสาขานี้ไอ้กล้องตัวนั้นอ่ะมันกลายเป็นว่าก็เป็นกล้องที่ช่วยชีวิตเพราะว่ามันช่วยส่งพี่เรียนเนาะส้มก็จะเป็นคนถือแฟตอะไรเงี้ยถือล่มให้บอกส้มขยับไปหน่อยยกไฟแฟตสูงส้มก็คอยยกให้อะไรเงี้ยนี่ก็คือชีวิตในวัยเรียนของพวกเรานะครับจนกระทั่งก็เริ่มทำเพจช่วงแรกเราก็ไม่ได้ตังค์ไม่ได้แบบเราก็ทำหลายอย่างมากเราไม่ได้ทำแค่เพจอย่างเดียวกำกับหนังโฆษณาเยอะมากตอนจบมาใหม่ๆเนี่ยแทบไม่มีเวลาทำอะไรเลยแล้วก็ไม่มีเวลานอนแล้วก็เขียนหนังสือกูต้าเนี่ยเขียนไป2เล่มเราทำอีเวนต์เราขายของเราทำโปรดักต์เราดีลกับโรงงานไม่ได้หลับไม่ได้นอนเราทำเองกับทุกอย่างเลยก็คือเขาเรียกว่าเราเคี่ยวกำกับการทำงานเยอะมากเนาะเราไม่ได้แบบเฮ้ยอยู่ๆกลายมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วแบบชีวิตดีว่ะมีบ้านมูจิอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่คือชีวิตแม่งเหี้ยกว่านั้นเยอะจริงๆนั่นเริ่มจากหอห้องเล็กๆแล้วก็อยู่กันในเตียงขนาด5ฟุตประตูก็เป็นรอยหมาขูดทำพังใช่ไหมมีมอเตอร์ไซค์คันเดียวก็เป็นของแม่ที่แม่ให้ยืมมาขับตอนไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยพอมันลำบากมาเยอะๆอ่ะอีกสักพักนึงอ่ะมันจะเริ่มสบายขึ้นมาเองคือคนแก่เขาชอบบอกว่าให้ลำบากตอนเด็กแล้วจะสบายตอนโตเพราะฉะนั้นเราก็เลยสัตว์กันแบบลำบากโอ้โหถ้าเป็นนักรบก็คือแผ่วแบบนั่นแหละเราก็หนักกันอยู่จนกระทั่งมันก็เริ่มโอเคขึ้นมันก็ยังเป็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเป็นภาพด้านหลังแล้วไม่ได้ด้านหน้าทีนี้เราก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าเวลาสมมติจะทำโปรเจกต์อะไรขึ้นมาเรามีความฝันอะไรบางอย่างอย่าไปคิดว่าเราต้องสักเซสมันจะต้องได้กลับคืนมาเท่าไหร่อะไรเงี้ยบางทีมันทำให้เราแบบเครียดเนาะสิ่งที่จะทำคือไม่ได้ทำให้มันสำเร็จแต่กูทำให้เสร็จเหมือนมีการบ้านส่งอาจารย์นึกออกว่ามีรายงานเล่มสวยๆส่งอาจารย์อ่ะพอแล้วกูไม่ต้องเป็นที่หนึ่งของห้องแต่รายงานกูสวยสันกูสวยฟอนต์กูสวยอะไรเงี้ยกูแบบโอเคแล้วแค่นี้พอมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเราแฮปปี้ที่เราจะฟินิชมันซึ่งคนส่วนใหญ่อ่ะเวลาทำงานสเต็ปของการทำงานอ่ะสมมติเป็นบันไดขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วยอดอยู่อย่างงี้ใช่ไหมยอดแห่งอันนี้ยอดนี้คือความเสร็จฟินิชชิ่งอ่ะคนก็เดินขึ้นไปแล้วพอมันอยู่ตรงกลางปุ๊บแม่งก็จะเริ่มหยุดเว้ยเพราะว่ามันเป้ามันคิดคือไม่ใช่เสร็จแต่มันคือสำเร็จซึ่งแม่งกลายชิบเป่งเลยพอมันกลายปุ๊บท้อทุกคนท้อหมดเลยถอยหมดเลยแต่เมื่อไหร่ที่เป้าเราอยู่เนี้ยอ๋อมันก็แค่นี้กูก็ทำให้เสร็จดีวะกูก็เดินไปเรื่อยๆมันก็ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นอันนี้คือคติของผมเองที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะครับว่าบางทีเราไม่ต้องไปสนใจความสำเร็จขนาดนั้นเอาให้เสร็จก็พอแต่ของส้มแค่คิดว่าเราทำอะไรแล้วเรามีความสุขใช่เราจะอยู่กับมันเราจะอยู่กับมันได้นานมากกว่าที่แบบเราทำเพราะว่าทำตามหน้าที่นึกออกไหมพี่ยอดใช่แค่แบบมีความสุขกับสิ่งที่ทำแค่นั้นพอคืออย่างส้มจะมีข้อดีตรงที่ส้มจะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ก็จะเป็นข้อดีตรงที่เราจะไม่เกิดความคาดหวังที่ใหญ่มันก็จะแฮปปี้ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอะไรเงี้ยโอเคครับผมก็อยากจะบอกทุกคนนะครับที่ชอบดู YouTube อยากเป็นยูทูบเบอร์บ้างก็อย่าเอายูทูบเบอร์มาเปรียบเทียบเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็เหนื่อยเนาะทุกคนแต่ละคนทุกคนเหนื่อยหมดเราโฟกัสกับเป้าหมายของเราดีกว่าด้วยความเป็นโซเชียลมีเดียมันมีอะไรให้เปรียบเทียบกับตัวเองไปหมดแล้วมันทำให้บางคนนะเขารู้สึกแบบด้อยค่าไปเรื่อยๆถ้าเกิดจะแข่งจริงๆก็คือแข่งกับเป้าหมายของตัวเองแข่งกับตัวเองดีที่สุดเวลามีอะไรอยากทำอ่ะก็ทำคืนนั้นเลยวินาทีนั้นรายการวัตถุดิบแม่งทำเร็วมากเพราะอะไรรู้ป่ะพออยากทำปุ๊บทำโลโก้เลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบ
คนส่วนใหญ่ก็จะแบบอยากทำก็ปีหน้าอะไรมันก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับก็อยากจะเอามาแชร์ให้ทุกๆคนได้ลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองดูสำหรับใครที่ยังแบบยังเรียนอยู่ยังเด็กยังเริ่มต้นในชีวิตเนาะอย่าเพิ่งท้อมันมีอะไรเราเรียนรู้อีกเยอะอะแล้วอย่าเพิ่งแบบแค่เริ่มแค่อย่างเดียวยังไม่สำเร็จเลยท้ออย่างเงี้ยลองให้มันแบบให้สุดไปเลยอะเราจะรู้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบกับสิ่งที่เราทำอยู่อะอะไรเนี่ยเป็นผู้ชมอีกแล้วเหรอเขาให้นั่งเข้าเฟรมแล้วปากก็เปื้อนเห็นไหมนะเปื้อนสีหมดแล้วน่ะโอเคครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการมักหือหมาก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์1ทุ่มไม่ค่อยตรงสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ้านพิต้าใช่ไหมพิต้าชอบไหมลูกชอบไหม